สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูหมูสะโลงบอกเลยว่าทำง่ายกรอบอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาหมักหมูกันเลยครับหมูบดติดมัน300กรัม3เกลือครึ่งช้อนโต๊ะเกลือป่นครึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะไข่แดงของไข่ไก่นะครับ1ฟองแล้วก็ให้เราคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับคลุกเคล้าเข้าดีนะครับให้นำหมูของเรานะครับไปแช่เย็นไว้20นาทีนะครับเพื่อนๆแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาลวกเส้นหมี่ซั่วเลยครับตั้งน้ำให้เดือดจัดด้วยไฟแรงนะครับแล้วก็นำเส้นหมี่ซั่วของเรานะครับลงไปลวก2นาทีนะครับเพื่อนๆผมก็ใช้เส้นหมี่ซั่วอยู่ที่100กรัมนะครับลวกเสร็จแล้วนะครับก็นำเส้นหมี่ซั่วของเรานะครับไปน็อกน้ำเย็นเลยครับเพื่อคลายความร้อนออกนะครับเพื่อจะนำไปพันกับหมูของเรานั่นเองนะครับเส้นหมี่ซั่วของเราก็คลายความร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำหมูสะโหลงกันเลยครับหมูเราก็พักครบ20นาทีแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับนำหมูของเรานะครับปั้นเป็นก้อนกลมๆพอดีคำเลยครับปั้นหมูเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานำเส้นหมี่ซั่วที่เราลวกไว้นะครับจัดเรียงประมาณ 3-4 เส้นนะครับนำมาพันให้รอบหมูของเราเลยนะครับจะลักษณะคล้ายๆกับลูกตะกร้อนะครับแต่ให้เราปิดเนื้อหมูให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำหมูสะโหลงกันได้เสร็จเลยนะครับแล้วก็ทำเสร็จเป็นบางส่วนนะครับเดี๋ยวเรานำหมูสะโหลงเราไปทอดกรอบกันเลยครับน้ำมันของเราก็ร้อนแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับนำหมูสะโหลงเราลงไปทอดเลยครับให้เราใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการทอดนะครับแล้วอย่าเพิ่งไปทำอะไรเขานะครับรอให้หมูกับเส้นหมี่ซั่วเซตตัวก่อนนะครับเมื่อหมูเราเซตตัวแล้วก็ให้นำออกจากตะแกรงแล้วก็ทอดเขาให้สุกเหลืองกรอบเลยนะครับเพื่อนหมูสะโหลงแล้วก็สุกเหลืองกรอบนะครับตักเขาขึ้นไปพักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทอดชุดต่อไปกันเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูหมูสะโหลงสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายนะครับแล้วก็มีความกรอบนอกนุ่มในนะครับจิ้มกับน้ำจิ้มไก่นะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูหมูสะโหลงก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้